ากกระแสดราม่าร้อนดาราดังที่แชร์กันว่อนในโลกโซเชียลเกี่ยวกับกรณีนักร้องสาวอมิตาทัทยังได้อัพคลิปวิดีโอที่น้องเลกำลังนั่งอยู่บนคาซิทซึ่งมีการโต้แย้งของบุคคลบางกลุ่มถึงเรื่องความปลอดภัยการใช้คาซิทในเด็กแรกเกิดข้อเท็จจริงทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในบิ๊กสตอรี่วันนี้นี่แหละคุณผู้ชมครับประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันในช่วงบิ๊กสตอรี่ของรายการพบหมอรามาในวันนี้นะครับตกลงว่าคาซีทที่เราใช้ในการพาลูกน้อยเนี่ยนะครับเดินทางไปพร้อมกับรถยนต์ของเราตกลงใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัยรวมไปถึงอายุควรจะเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็จริงๆต้องบอกว่าตัวข่าวนี่จริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากให้มันเป็นกระแสครับอาจารย์มีข่าวพูดกันปุ๊บแล้วมีคนมาโต้ตอบกันนะครับปกติถ้ามันมาแบบนี้แล้วมันก็จะไปนะครับวันนี้เราต้องบอกว่าเอาอาจารย์มานั่งอยู่ตรงนี้เลยเพื่อให้ตอบคำถามนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงเลยเกี่ยวกับการใช้คาซีทแต่ก่อนอื่นเลยต้องถามอาจารย์ก่อนนะครับในเรื่องของความจำเป็นครับต้องบอกถามว่าความจำเป็นในเด็กที่จะจำเป็นต้องใช้คาซีทอย่างเงี้ยครับมันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนครับนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถวิ่งมาด้วยความเร็วครับประมาณ80กิโลเมตร90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนตุ้มนะหยุดกระทันหันสิ่งต่างๆที่อยู่ในรถเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวต่อด้วยความเร็วเท่ากับรถยนต์นั่นเองเลยนะเช่นรถวิ่งมา80หยุดปุ๊บคนที่นั่งในรถสิ่งของอยู่ในรถก็จะเคลื่อนตัวต่อด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือแรงเฉื่อยใช่ไหมครับก็คือแรงเฉื่อยยังมีแรงอยู่เพราะนั้นก็จะไปลอยไปชนกับกระจกในรถโครงสร้างต่างๆในรถหรือทะลุออกนอกรถนะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตรถยนต์ในปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างออกแบบพัฒนามาดีมากเลยนะส่วนโค้งส่วนเบ้าเนี่ยเวลาชนนะส่วนไหนไม่ควรที่จะทิ่มแทงออกมานะส่วนไหนควรจะยุบลงไปเช่นพวงมาลัยควรจะยุบลงไปเขาศึกษามามีการทดลองกันเยอะดังนั้นความปลอดภัยเนี่ยนะเมื่ออยู่ในรถยนต์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาดีและผู้โดยสารที่อยู่ข้างในนะถูกยึดติดไว้ให้อยู่ห่อหุ้มโดยโครงสร้างที่เขาออกแบบมาถ้าผู้โดยสารนะลอยไปลอยมาไม่ถูกยึดเหนี่ยวไว้อันนี้ก็จะต้องเกิดการบาดเจ็บครับนะครับมีกฎหมายนะที่ออกมาให้คนขับต้องคาดเข็มขัดนิรภัยคนนั่งข้างคนขับคาดเข็มขัดนิรภัยแต่เข็มขัดนิรภัยเหล่านั้นเนี่ยใช้ได้กับเด็กที่อายุมากกว่า9ปีขึ้นไปเท่านั้นนะถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยเขาจะใช้ไม่ได้พอดีเลยนะดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุความจำเป็นว่าทำไมเด็กทุกคนจึงควรจะต้องถูกยึดเหนี่ยวโดยระบบยึดเหนี่ยวที่เหมาะสมภายในรถยนต์ซึ่งเข็มขัดนิรภัยนั้นใช้ได้ต่อเมื่อเด็กอายุ9ปีขึ้นไปแล้วครับนะฮะก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่เราจะนำมาพูดถึงกันในวันนี้นั่นคือคาซีทนั่นเองนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นเบาะนั่งแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วคาซีทเนี่ยฮะอาจารย์ควรจะเริ่มใช้ได้กับเด็กในวัยใดครับอาจารย์ครับคุณแม่คลอดลูกที่โรงพยาบาลก่อนกลับบ้านเนี่ยคุณหมอก็แนะนำทุกอย่างเลยเนาะเป็นไข้ตัวเหลืองไม่ดูดนมซึมลงนะก็ให้กลับมาหาคุณหมอนะอายุ2เดือนคุณหมอเรียกมาฉีดวัคซีนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกลับบ้านครั้งแรกหรือว่าการมาฉีดวัคซีนต้องเดินทางมาด้วยรถยนต์ที่ไม่ได้มีการยึดเหนี่ยวใช่ครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนนะตั้งแต่แรกเกิดเดินทางครั้งแรกหลังคลอดจากโรงพยาบาลกลับบ้านเขาจะต้องไปด้วยคาซีทที่นั่งนิรภัยแม่บางคนนึกว่าอุ้มไว้อย่างนี้จะปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าคนบางคนที่พูดในอินเทอร์เน็ตนะครับทำไมแม่ไม่อุ้มกอดไว้แม่เอาไม่อยู่ครับความเร็วแค่ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าหยุดมือแล้วนะฮะถ้าหยุดกระทันหันตัวแม่เองยังเอาตัวไม่รอดเลยนะแม่เองก็จะกระเด็นกระดอนไปด้วยดังนั้นตัวแม่เองจะต้องยึดด้วยเข็มขัดนิรภัยนะแล้วตัวลูกต้องอยู่บนที่นั่งนิรภัยหรือคาซีทนี้ครับวันนั้นในจากภาพที่เราเห็นนั้นคือไม่ใช่เรื่องผิดถูกไหมครับถูกต้องครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับคือควรจะต้องเลือกใช้เลยครับครับคราวนี้วันนี้เห็นอาจารย์เอามาเนี่ยหลายอันเลยนะครับไม่ใช่เอาตุ๊กตาลูกเทพมาแต่เอามาเป็นแบบ
ให้เห็นตัวอย่างเลยนะครับก็เลยจะถามอาจารย์นิดหนึ่งในการที่จะเลือกเพราะว่าเด็กมีหลายช่วงอายุอย่างที่บอกว่าตั้งแต่กลับจากโรงพยาบาลมันเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ต้องบอกส่วนใหญ่จะลืมนะครับเป็นเรื่องของการระวังความปลอดภัยที่อาจจะเกิดกับคุณหมอบอกกันใช่ไหมอาจารย์ไม่ค่อยได้บอกไม่ค่อยได้บอกนะครับอาจจะเป็นประเด็นที่อย่างรุ่นผมอย่างเงี้ยฮะกลับจากโรงพยาบาลไปนี่ผมจำได้ว่าคุณแม่ผมก็น่าจะห่อผมใส่ผ้าแล้วขึ้นรถเมล์ไปบางคนเขาคิดว่าห่อแบบนี้แล้วขับช้าๆไงครับอย่างตอนผมเองเนี่ยบางคนไม่ได้เตรียมตัวอ๋อครับแต่คนไทยเนี่ยยังไม่มีความกระตือรือร้นตรงนี้มากครับแต่อันนี้ในแต่หลายๆคนในปัจจุบันมีการเตรียมตัวละพอมีลูกก็เริ่มซื้อคาซีทให้แล้วก็เอากลับบ้านนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอาจารย์นะครับคราวนี้ในการเลือกอย่างที่อาจารย์บอกที่จะเรียนถามอาจารย์ว่าการเลือกคนเลือกยังไงครับเรามีตัวอย่างที่จะแบ่งง่ายๆเป็น3แบบเราเรียกว่า3ขนาดใน1ชีวิตของเด็กเริ่มตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดเลยก่อนออกจากโรงพยาบาลจนถึงอายุประมาณสัก2ขวบก็จะใช้คาซีทแบบที่เรียกว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับทารกนะทารกนี่ก็ใช้ตั้งแต่แรกเกิดถึง2ขวบนะจะลักษณะคล้ายๆกับตัวทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับตัวนี้นะตัวที่ตุ๊กตาหมีของเรานั่งอยู่นะอันนี้ก็เป็นตัวที่ขนาดเล็กแล้วก็เด็กทารกก็ใช้ได้นะจะเห็นว่ามีเข็มขัดนะมีที่ยึดตัวเด็กติดกับตัวคาซีทนะแล้วตัวคาซีทตัวนี้ก็จะไปยึดติดกับตัวเบาะของรถยนต์นะโดยใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์คาดไว้อีกทีนึงซึ่งกลไกของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าตัวแรกเกิดเนี่ยมีเทคนิคพิเศษที่ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทไหนจะต้องใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่า1ต้องติดตั้งที่เบาะหลังเท่านั้นนะฮะยกเว้นรถที่ไม่มีเบาะหลังนะครับ ถ้ามีเบาะหลังต้องอยู่ที่เบาะหลังนะและต้องติดตั้งหันหน้าไปทางด้านหลังรถไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้หันปกติต้องกลับตัวคาซีทต้องนั่งหันหน้าไปทางด้านหลังรถนะครับแล้วก็กลไกการติดตั้งก็จะเขาจะถูกออกแบบมาแบบนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเด็กเล็กๆอาจารย์ต้องบอกว่าต้องหันหลังแบบนี้ใช่ไหมครับจนถึงเมื่อไหร่อาจารย์ต้นถึงอายุประมาณ2ปี2ปีหรือไม่ก็ดูที่ที่นั่งนิรภัยที่เราซื้อมานะเขาจะเขียนไว้เขาจะมีบอกไว้แต่ว่าการนั่งหันหน้าไปทางด้านหลังเนี่ยเพื่อลดโอกาสการเกิดกระดูกต้นคอหักซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากครับยกเว้นว่าเด็กโตมาแล้วจะโอ้โหไม่ยอมหันหน้าเขาหาเบาะนะฮะเราถึงจะเปลี่ยนกลับมานะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วอย่างน้อย2ปีนะฮะจะต้องนั่งหันหน้าไปทางด้านหลังแต่บางยี่ห้อเขาจะมีรายละเอียดเขียนไว้ว่าน้ำหนักมีว่าถ้าน้ำหนักเกิน12หรือ13กิโลไปก็อาจจะหันหน้าได้แต่ขึ้นกับโครงสร้างใช่ไหมแต่ขึ้นกับการออกแบบไปด้วยอันนั้นก็เป็นแบบที่2มารุ่นที่2คือรุ่นที่โตหน่อยรุ่นที่2ด้านนี้มั้ยฮะอาจารย์อันนี้ก็เป็นคาซีทที่แบบใหญ่ใช่มั้ยจะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเด็กทารกจะใหญ่กว่าแต่ว่าขนาดที่จะใหญ่กว่าแล้วก็จะเขียนเลยว่าออกแบบสำหรับหันหน้าไปทางด้านหน้าส่วนใหญ่ก็จะใช้ตั้งแต่2ขวบนะฮะ1ถึง2ขวบขึ้นไปนะจนถึงประมาณสัก6ขวบนะ4ถึง6ขวบนะแล้วแต่รุ่นนี้ต้องไปดูกันนะฮะจะมีที่นั่งนิรภัยแบบที่ออกแบบมาคุมทั้งแบบทารกและแบบเด็ก2ขวบถึง6ขวบเอาไว้นะฮะสามารถที่จะใช้ได้2ทิศทางตามแต่อายุของเด็กนั้นก็เป็นการออกแบบที่เพื่อให้ประหยัดซื้อครั้งเดียวได้นะครับนั่นก็เป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นที่3คือตัวนี้ด้านขวามืออันนี้เขาเรียกว่าเก้าอี้เสริมจะเห็นว่าไม่มีเข็มขัดนิรภัยในตัวจะใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์คือคาดตัวเด็กนะฮะแล้วก็ที่นั่งยึดติดที่นั่งในเวลาเดียวกันเลยเก้าอี้เสริมนี่สำหรับเด็กอนุบาลประมาณ4ขวบขึ้นไปถึงประมาณ11ขวบ4ขวบถึง11ขวบแต่อย่างน้อยต้องถึง9ขวบต้องเป็น9ขวบนะเพราะว่าหลัง9ขวบบางคนใช้เข็มขัดนิรภัยรถยนต์ได้แล้วเขาก็อาจจะไม่ใช้ที่นั่งเสริมแล้วนะครับครับนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นคาซีที่ที่เด็กเนี่ยสามารถใช้ได้ซึ่งจะแบ่งเป็นถึง3ระดับด้วยกันนะครับก่อนที่น้องเนี่ยจะมีอายุประมาณ9ขวบหรือว่ามีน้ำหนักมากพอที่จะสามารถนั่งที่เบาะรถยนต์แล้วก็ใช้เข็มขัดนิรภัยที่ติดมากับตัวรถได้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความตื่นตัวรวมไปถึงความเข้าใจครับอาจารย์ครับที่คนไทยเองเนี่ยมีต่อคาซีทหรือว่าความจำเป็นของเขาอาจารย์มองว่าณตอนนี้เองเนี่ยนะครับบ้านเรามีความเข้าใจต่อเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนฮะอาจารย์โอ้น้อยมากน้อยมากเลยก็ตั้งแต่เอาอันที่หนึ่งเราเคยไปสำรวจท
ที่เวรปั๊มน้ำมันในวันเทศกาลหยุดยาวก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดระยะทางไกลกันเนี่ยก็บอกว่าใช้ไม่ถึงร้อยละ3ใน100คันที่มีเด็กอยู่เนี่ยใช้สัก3คันอย่างมากสุดนะมีแบบสอบถามถามว่ารู้ไหมว่าต้องใช้ที่นั่งนิรภัยท่านคิดว่าเข็มขัดนิรภัยปกติของรถยนต์เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กแล้วหรือเปล่า170ตอบว่าเข็มขัดนิรภัยเหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วซึ่งจริงๆแล้วไม่เหมาะสมเป็นความเข้าใจที่ผิด2ขวบ3ขวบก็ให้นั่งเบาะหลังคาดเข็มขัดนิรภัยซะเลยซึ่งผิดนะผิดซึ่งจะมีอันตรายใช่มั้ยบางคนเอาไปนั่งเบาะหน้าด้วยซ้ำไปคาดเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดอยู่ที่บริเวณคอบ้างนะระหว่างตาบ้างนะฮะซึ่งอันนี้พรบจราจรนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของ ระดับผู้บริหารประเทศ ผู้ออกกฎหมายเลย นะฮะก็คือออกกฎหมายให้คนขับกับผู้นั่งข้างคนขับเท่านั้นที่ใช้เข็มขัดนิรภัย พอเด็กไปนั่งข้างคนขับนะคาดไปอยู่ที่คอบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าถูกกฎหมายนะซึ่งอย่างนี้มันไม่ใช่นะแล้วกฎหมายแบบนี้ก็ไม่ช่วยให้เด็กปลอดภัยด้วยทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสังคมเรายังให้ความสำคัญน้อยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายบังคับเลยขึ้นรถแท็กซี่คนขับแท็กซี่ก็จะไปหลังรถหยิบเอาคาซีทมาให้เด็กบังคับให้เด็กนั่งคาซีทไม่งั้นแล้วแท็กซี่ก็จะไม่ไปด้วยครับอีกประเด็นเล็กๆนะครับอย่างที่จะถามก็คือมีคำถามจากทางบ้านมาบอกในกรณีที่นั่งคาซีทอย่างกรณีนี้มันควรจะนั่งไปตลอดการเดินทางไหมเพราะบางทีเด็กเล็กๆนั่งแป๊บหนึ่งแล้วก็อาจจะอยากจะออกจากคาซีทแล้วนะครับประเด็นแรกอันที่สองก็คือในกรณีที่อาจารย์ก็รู้อยู่แล้วว่าคาซีทจริงๆตอนนี้เนื่องจากเราให้ความสำคัญน้อยราคามันก็ตกจริงๆต้องบอกว่าก็ราคาสูงหมื่นหมื่นเกือบหมื่นหรือไปหมื่นไปปลายบางยี่ห้อนะครับถ้าเกิดมีคุณพ่อแม่ถามว่าถ้างั้นเขาไม่ใช้ได้ไหมเขานั่งรัดเข็มขัดนิรภัยพร้อมกับลูกได้ไหมอย่างนี้นะครับสองคำถามจากก็ประเด็นแรกนะครับคือการใช้คาซีทเนี่ยจะต้องใช้ตลอดการเดินทางนะก็เหมือนกับท่านนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกเหมือนกันเลยก็คือว่าเวลาเดินทางด้วยรถยนต์ที่มีความเร็วท่านก็ต้องยึดเหนี่ยวตัวไว้นะถ้าหากเด็กไม่ยอมร้องนะมีทางเดียวก็คือผู้ขับก็หาที่ปลอดภัยจอดแล้วก็ลงไปนะพูดคุยเล่นกับเด็กสักพักนึงนะแล้วก็ขึ้นมานั่งต่อถ้าเด็กเราใช้เขาตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิดส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่คุ้นชินเขาจะไม่เชื่อมไม่ทำงานแล้วครับอย่างของลูกผมนี่ใช้ของเล่นล่อลองมาให้อยู่ในตรงนั้นนะฮะนั่นแสดงว่าถูกต้องนั่งตลอดนะฮะถัดมาครับอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องของราคาคาซีทเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยซึ่งจริงๆก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะอาจารย์ครับปัจจุบันนี้ราคาลดลงมากแล้วนะฮะเดิมหูหลายหมื่นเลยเดี๋ยวนี้เฉพาะที่นั่งของเด็กทารกเนี่ยหาได้ในราคาประมาณ 4,000 บาทครับอาจารย์ถ้าเป็นเก้าอี้เสริมนะ 1,500 บาทนี่ก็หาได้แบบมีมาตรฐานนะครับแบบมีมาตรฐานนะเดี๋ยวนี้จะมีข้อตกลงสัญญาการค้ากันนะระหว่างไทยกับประเทศจีนนะสินค้าแบรนด์นะของต่างประเทศทางตะวันตกหลายประเทศก็ไปผลิตที่นั่นพอผลิตที่นั่นนำเข้าประเทศเราก็ไม่เสียภาษีเดิมเคยเสียเกือบ30ตอนนี้เหลือ0นะก็จริงๆก็อยากจะเรียนรัฐบาลว่าสินค้าเรานี่เป็นสินค้าเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งอะไรดังนั้นจึงควรจะมีกลไกทางภาษีเพื่อหรือว่าในบางประเทศเนี่ยเขามีการจ่ายชดเชยถ้าหากคุณพ่อแม่ซื้อมาใช้นะครับมีของชดเชยให้มีผมเคยได้ยินว่ามีเอาไปเทิร์นได้ด้วยอย่างหลายประเทศมีแบบซื้อครั้งเดียวแต่ใช้ได้ชุกช่วงอายุแต่ว่าเอาตัวเก่าไปเทิร์นจำไม่ผิดนะครับของออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะให้เอาตัวเก่าไปเทิร์นแล้วก็เอาตัวใหม่มาหมุนเวียนให้ประชาชนเข้าถึงนะอาจารย์แต่อีกหนึ่งประเด็นครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องของราคาที่อาจารย์บอกว่าในปัจจุบันนี้ราคาลดลงแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใกล้ตัวเห็นได้ง่ายๆว่าคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับก็เลือกที่จะใช้สินค้ามือสองเพราะว่าหลายคนบอกว่าที่ซื้อมาใช้เนี่ยไม่กี่ช่วงปีเนี่ยนะครับลูกก็จะต้องเปลี่ยนนะฮะขนาดของตัวคาซีทแล้วก็เลยกลายเป็นว่าก็จะมีของหรือว่าเป็นสินค้ามือสองเนี่ยนะครับอาจารย์ครับออกมาขายทอดตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนกันใช้แบบนี้อาจารย์มองว่ายังไงหรือว่าอย่างน้อยๆถ้าต้องการจะซื้อสินค้าในราคาที่อาจจะถูกมากกว่าไปซื้อที่ห้าง 50% แบบนี้เนี่ยนะอาจารย์เราจะตรวจดูความปลอดภัยของคาซีทที่เขาขายเป็นมือสองยังไงฮะอาจารย์ใช่ผมเห็นว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะรถเข็นอย่างรถเข็นเด็กนี่เขาแป๊บเดียวเขาก็ขายต่อกันแล้วนะอาจารย์เดี๋ยวนี้ครับเพิ่นอันนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับอาจารย์ในยานพาหนะที่มีความเร็วสูงการซื้อผลิตภัณฑ์มือสองนี่คงต้องเลือกดีๆนะเนื่องจากว่าถ้าเป็น
ตัวคาร์ซีทที่เคยเกิดอุบัติเหตุไปพร้อมกับรถยนต์แล้วมีการกระทบกระเทือนนะมีโครงสร้างภายในซึ่งเสียสภาพไปซึ่งอาจจะมองไม่ออกในภายนอกเนี่ยอันนี้อาจจะไม่สามารถป้องกันได้ได้ 100% เพราะนั้นผมคิดว่าก็คงจะต้องเลือกดูในต่างประเทศก็มีลักษณะแบบนี้แต่ว่าคนที่จะนำมาขายต่อก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะพอที่จะบอกได้ว่าอันนี้มันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะที่รุนแรงมาก่อนนะใช่ถูกต้องว่าไม่มีส่วนไหนที่มันแตกหักหรือลดความแข็งแรงของมันใช่ไหมครับนะครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากกับคุณผู้ชมกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่เราพูดคุยกันไปถึงเรื่องของความตื่นตัวเกี่ยวข้องกับการความปลอดภัยในการที่จะพาลูกน้อยของเราเนี่ยนะออกเดินทางไปพร้อมกับยานพาหนะของเราอย่างรถยนต์เองเนี่ยนะอาจารย์ครับที่ยังมีน้อยอยู่ณตอนนี้ครับอาจารย์ครับก็ถ้าเราดูสถิติการเสียชีวิตของเด็กจากรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะมันจะเห็นว่ามีปริมาณที่สูงขึ้นนะปัจจุบันนี้จะเสียชีวิตประมาณ140คนต่อปีแล้วก็มีการบาดเจ็บรุนแรงอีกประมาณ 2,000 คนต่อปีมาตรการความปลอดภัยนี่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนควรจะตระหนักแล้วก็พิจารณาที่จะเลือกใช้ถ้าเราดูแลตัวเองนะฮะใช้เข็มขัดนิรภัยของเราทุกครั้งเราก็ควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกด้วยถ้าเราคำนึงถึงการเจริญเติบโตของเขาพัฒนาการที่ดีของเขาอยากเห็นเขาเติบโตที่ดีต่อไปพาเขาไปเรียนพิเศษฉีดวัคซีนก็ต้องใช้คาซีทนะในการเดินทางทุกครั้งด้วยครับครับนะฮะก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะครับนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยของลูกน้อยของเราอีกด้วยเช่นกันนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของพัฒนาการแล้วนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงบิ๊กสตอรี่นะครับที่พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักเรื่องราวของคาซีทที่เป็นประเด็นดราม่านะครับว่าตกลงใช้แบบไหนถึงถูกต้องแบบไหนควรไม่ควรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์ขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาดร.เทควันนี้ครับมีนวัตกรรมง่ายๆที่คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้เป็นดัมเบลนะฮะอาจารย์ที่สามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณผู้ชมให้กลับมาเต่งตึงได้อีกครั้งนะครับพักกันสักครู่ครับ